ดีครับพบกับอักษร on l e a r ์เยวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมาเลยครับกับครูแมทคนเดิมและหนังสือเล่มเดิมครับหนังสือวิชาต,ต์ป .2 เล่มที่1ของอักษรนะครับและมาในคาบเรียนนี้พวกเราก็จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2แล้วนะครับชื่อหน่วยการเรียนรู้ก็คือสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในบทที่1นนี้พวกเราก็จะศึกษาอยู่2อย่างนั่นก็คือสิ่งที่มีชีวิต แล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนักเรียนต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่มีชีวิตแล้วอะไรคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตหลังจากนั้นก็สามารถชี้ได้ว่ารอบตัวเราเนี่ยอันนี้มีชีวิตอันนี้ไม่มีชีวิตเป็นต้นนะครับโดยนะครับเราก็จะมานะครับเกินกันก่อนนะครับในคาบเรียนนี้ ให้เห็นภาพคร่าวๆครับและแน่นอนครับขึ้นหน่วยใหม่แบบนี้เนี่ยนะครับเราต้องมาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับอนาคตทุกคนเนี่ยเรียนต่อต่างประเทศแน่นอนครับมาเลยครับ โอเคคำแรกครับ environment เ,เป็นไงสำเนียงดีมาก environment นะครับแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับเราต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไงต้องรักษา environment านะครับต่อมาครับ living things นะครับ living สิ่คำว่าสิ่งครับครูคแม้ผมจำได้ t h i n g แล้วเติม s เนี่ยมันแปลว่าสิ่งของครับสิ่งของใช่แต่มีคำว่าอะไรเอ่ย living นะฮะมีคำว,ว่า living นะฮะเติมคำนี้เข้าไปปุ๊บนะครับ living h i ่งอันนี้แปลว่าสิ่งที่มีมีชีวิตนั่นเองครับมีชีวิตโอ้รูแม่ครับสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นอะไรบ้างครับอ้าวง่ายๆเลยใกล้ตัวเราสุดไม่ใช่เพื่อนนะเราเรามีชีวิตครับแล้วเรามีชีวิตเนี่ยดูได้ยังไงครับเราขยับได้ใช่ไหม ถ้ามองแค่ขยับได้อย่างเดียวเนี่ยแล้วมาตัดสินว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะครับโดยการมองแค่ว่าขยับได้หรือไม่ได้โอ้แบบนี้หุ่นยนต์ออออสออ,เ,อ,อเป็นสิ่งมีชีวิตนะเนี่ยใช่ไหมรถยนต์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะสิจริงป่ะดังนั้นครับใช้แค่การเคลื่อนที่หรือการขยับร่างกายอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แต่ต้องใช้ อะไรนะครับเดี๋ยวมาศึกษากันแล้วกันเถอะต่อมาครับ living thing นะครับก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตเติมคําว่านอนเข้าไปครับก็คือไม่มีชีวิตนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่อนข้างง่ายปากกาคูมแม็กมีชีวิตไหมไม่มีหรอกนี่ไงวางเอาไว้เหม็นขยับตัวเลยแต่บางทีปากกาหายทำไมเอ่ยโอโนะฮะลืมไปที่อื่นไงนะครับโอ้นะครับ,รบต่อมา move พวกเราไปเร็ว move 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 แปลว่าอะไรเอ่ยเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนไหวนะครับ move 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 ไป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 โอเคออกเสียงพร้อมกันครับมาเลยครับอ่นะครับวอร์มลิ้นก่อนวอร์มลิ้นก่อนเริ่ม environment โอ้นะครับ environment นะฮะต่อมา living ลิฟวิ่งสิง i ิฟวิ่งสิงสิงนะฮะ non living thing โอ้น้ำลงน้ำลายมาด้วยนะครับตอนนี้แล้วก็ move นั่นเองนะครับโอเคนะฮะแต่ว่าคำทั้ง4คํคำนี้จะต้องนะฮะมีความสำคัญกับบทเรียนนี้แน่ๆใช่นะครับใช่บอกเลยว่าใช่อะนะครับมาดูรูปนี้กันเลยครับครอบครัวสุขสันต์ นะฮะครอบครัวสุขสันต์นะครับก็จะมีคําว่า environment เขียนอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองที่คุณแม่มองที่คุณแม่นะครับสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณแม่ก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับนี่คือคุณแม่คุณแม่คุณแม่ระบายก่อนนี่เราจะสนใจคุณแม่นะสมมุติว่าเราเป็นคุณแม่สิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณแม่มีอะไรบ้างเ่ยมีบ้านแม่มีบ้านมีบ้านมีสุนัขนะครับชื่อเอ่อ rocky นะครับ rocky นะครับมี นะครับลูกสาวใช่ไหมเนี่ยอ่าลูกสาวลูกสาวชื่ออะไรซินดี้ร็อกกี้ซินดี้นะครับแล้วก็สามีคุณแม่นะครับแฟนคุณแม่ก็คือคุณพ่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นั่นเองนะฮะชื่อชื่ออะไรดีชื่อเดียวกับหมากันชื่อร็อกกี้เหมือนกันร็อกกี้นี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมเออเดินกันดึม่มดื่มดืมดืมดืมเนี่ยนะใช่แน่ๆเลยนะครับเป็นนะครับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตแต่ว่าเมื่อกี้บ้านล่ะคุณแม็ก บ้านเดินถ้าเจอบ้านเดินให้รีบวิ่งเลยนะครับผีหลอกโอเคปะ่ะนะครับเป็นนอนลิฟวิงสิงนะครับโอเคแล้วก็มีคำว,ว่ามูฟครับนี่ไงน้องหมากำลังเดินเดินเดินไม่ใช่แค่เดินครับน้องหมากำลังยิ้มด้วยขยับร่างกายได้ไหมขยับปากขยับหูขยับหางได้นะครับโอเคทีนี้คุณแม่ขอต่อนิดนึงนะครับว่าแล้ว n นอน i ิฟวิ t ง i ิงในภาพนี้มีแค่บ้านใช่ไหมบ้านเป็นเพียงแค่อย่างเดียว ที่ไม่มีชีวิตในรูปนี้คำตอบคือไม่ใช่ครับนอกจากบ้านแล้วก็มีใครเอ่ยนี่ก้อนเมฆมีก้อนเมฆอ่าโอเคไหมก้อนเมฆนะครับเอ่อครูแม่ครับนี่ครับมีต้นไม้ด้วยครับต้นไม้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตครับแล้วก็มีดอกไม้ด้วยครับแล้วก็หญ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นพืชครับนักเรียนครับ พืชนี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพียงแต่ว่ามันไม่ลุกขึ้นมาวิ่งแบบเราแค่นั้นเองโอเคป่ะต,ต้นูแมงต้นไม้มันขยับตัวไม่ได้เลยนะได้ทําไมจะไม่ได้ครับนึกถึงดอกทานตะวันดอกทานตะวันสีเหลืองครับมันก็จะหันหน้าไปรับแสงจากดวงอาทิตย์โอเคไหมครับ ต้นไม้แม้ว่าจะขยับตัวลุกขึ้นมาวิ่งแข่งกันไม่ได้แต่ต้นไม้ในป่าโดงดิบมันต้องแย่งกันสูงแย่งกันสูงขึ้นไปแย่งกันสูงขึ้นไปไปรับอะไรไปรับแสงแดด ปรับแสงแดดอยู่ข้างล่างโดนบังแดดหมดเลยใชไหมอ่ะก็มันมีการเคลื่อนไหวได้บ้างนะครับหรือต่อให้มันไม่เคลื่อนไหวมันก็แข่งกันสูงได้เพราะต้นไม้ใบญยาหรือเรียกว่ารวมๆว่าพืชน,นะครับพืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเพียงแต่ว่าเป็นพืชไม่ใช่สัตว์แบบพวกเราโอเคไหมนะครับอ่ะมีคําศัพท์อะไรอีกบ้างครับที่นักเรียนควรรู้ครับ l i ฟวิ่งสิ่งไปแล้วครับผมอันนี้ไปแล้วครับเป็นสิ่งมีชีวิต non living thing ครับสิ่งไม่มีชีวิต move ครับคือการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวครับ เอ็กซ์กรีสนะครับก็คือการขับทายแพรยแปดแปดแพทป์แปดแปดแย่แปดแย่ขับทายครับรีโพดียสนะครับก็เป็นการสร้างตัวเองซ้ำขึ้นมาหาโอ้หนูไม่เคยสร้างตัวเองนะครับเนี่ยอ่ะเราเรียกว่าการสืบพันธุ์นะครับใครที่งงว่าการสืบพันธุ์คืออะไรนะครับอันนี้ก็นะครับลองถามคุณครูดูนะนะครับการสืบพันธุ์และต่อมาก็คือ Environment สิ่งแวดล้อมไปเรียบร้อยนะครับอ่ะแย่เล่นการสืบพันธุ์คืออย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ทำไมเอ่ย แต่งงานกันแต่งงานกันแล้วก็ต้องมีลูกใช่ไหมอ่าก็สืบพันธุ์นั่นเองแต่จิงสืบพันธุ์ก็ใช้กับสัตว์ก็ได้ใช่ไหมครับอ่าเราต้องการแบบว่ามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมาที่แบบว่าโอ้โห สุขภาพดีรูปร่างลักษณะดีมากก็จับมันมาสืบพันธุ์กันนะครับมันก็จะมีลูกออกมานะครับรวมถึงนะครับง่ายๆเลยครับพืชของเราก็อาจจะใช้มเมล็ดในการสืบพันธุ์นะครับเพื่อที่จะมีเผ่าพันธุ์ของเขาเองเนี่ยขยอยออกไปนั่นเองนะครับอ้าเรเรียบร้อยเข้าใจเนอะนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับจากรูปที่ผ่านมาครูแม็กพูดถึงทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตครับ ตกลงแล้วสิ่งมีชีวิตคืออะไรครับนี่มีการเคลื่อนที่ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดต่อให้เคลื่อนที่ไม่ได้ก็ต้องเป็นไงมีการกินอาหารเพื่อการใช้พลังงานในการดำรงชีวิตนั่นเองครับมีการขับถ่ายมีการหายใจมีการจเจริญเติบโตคุณแม่พืชมันเคลื่อนที่ไม่ได้อ้าวแล้วพืชเจริญเติบโตได้ไหมล่ะ ได้แข่งกันสูงไงที่บอกไปไงจริงไหมโอ้นะครับพืชสืบพันธุ์ขยายพันได้ไหมได้ขยายพันธุ์ได้ไม่งั้นเราจะปลูกข้าวได้แบบโอ้โหทั้งทุ่งม,มีแต่ข้าวหมดเลยใช่ไหมแปลว่าพืชเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นดอกทานตะวันครับพระอาทิตย์มาละมาละมาละ โอเคไหมหันหน้าไปรับแสงเลยนะครับดอกทานตะวันนะครับรับแสงจนหน้าไหมนะฮะมานะครับมาดูกิจกรรมเข้าสู่บทเรียนคุณแม่ชอบมากเวลามีการ์ตูนมาเนี่ยนะครับมาเลยอ่านเรื่องราวที่กําหนดครับแล้วตอบคําถามอ่านอย่างนี้ไม่ได้นะต้องตอ,ตอบคำถามด้วยนะครับมารุยครับรูปแรกมีคุณแม่กับคุณลูกนะฮะทำไมคุณลูกหัวโตจังเลยนะครับมาหนึ่งนะฮะรูปแรกเลยวันหนึ่งมะลิไปตลาดกับคุณแม่ มาลิและคุณแม่เดินผ่านร้านขายปลาสวยงาม,มเห็นแล้วเป็นไงเอ่ยอยากเลี้ยงหรือหิวครับต้องอยากเลี้ยงนะครับโอเคมาลิจึงขอคุณแม่ไปซื้อลูกปลาทองเน้นเลยนะเป็นลูกปลาทองเอาตัวเล็กๆก็พอคะ่ะคุณแม่ตัวใหญ่มันแพงคะ่ะอ่ซื้อมาเลี้ยงหนึ่งตัวนะครับคนนี้ชื่อมาลินะคนนี้คืออะไรคะ ปลาทองไม่ใช่นี่คุณแม่ปลาทองอยู่นี่ปลาทองนะครับปลาทองโอเคมาถึงบ้านแล้วครับมาถึงบ้านแล้วนะครับมาลิดูแลให้อาหารแก่ลูกปลาทองทุกวันเลยนะเช้ากับเย็นโอ้โหทรมานสัตว์นะเนี่ยนะครับตอนเช้าให้อาหารกลางวันไม่ให้นะเนี่ยให้ตอนเย็นอีกทีหนึ่งไม่เวลา,ป,าปลามันกินน้อยอะให้ไปเติบ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 าองนอนี้นะครับ ปลาทองก็กินอาหารอุ้ยครูแม็กครับนี่เลยฮะอย่าเพิ่งไปครับเนี่ยผมแอบซูมเข้ามาเนี่ยผมได้เจอแค่ปลาทองนะผมเจอนี่ด้วยฮะดาวทะเลครับผมนี่เลยนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเนี่ยครูแม็กอ่ออันนี้เป็นของปลอมนะเป็นของตกแต่งโอเคปะ่ะเป็นของปลอมซื้อมาตกแต่งเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนี่นี่มีแค่ปลาอย่างเดียวที่เป็นสิ่งมีชีวิตครูแม็กของผมมีของจริงใจยเย็นปลาทองเป็นปลาอะไร ปลาทองเป็นปลาน้ำจืดนะฮะดาวทะเลฟังชื่อดาวทะเลอยู่ในทะเลน้ำไรน้ำเค็มเอาดาวทะเลตัวจริงมาอยู่ในน้ำจืดได้ไหมไม่ได้อันนี้ของตกแต่งของตกแต่งเออนะครับนี่มีแค่ปลาแหละเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับต่อมา3ครับมาลีทำความสะอาดโหลปลาทองทุกๆุสัปดาห์นะครับเพราะอะไร เราเลี้ยงปลาเรารู้อยู่แล้วครับว่าเดี๋ยวสักพักนึงนะหูน้ําใสๆก็ขุ่นจริงไหมเพราะที่ก้นของโหลมีเศษอาหารและสิ่งสกรปรกต่างๆมากมายซึ่งอาจจะทําให้น้ําเน่าเสียและปลาทองอาจจะตายได้นึกภาพปลาทองอยู่ในโหลน้ําใสชอบอาหารมาปลาทองกินกินเสร็จปุ๊บปลาทองอกมาคับถ่ายแปร่ออกมากระชูดเลยนะครับแปรออกมาเป็นไง ปนไปกับในน้าไม่จบครับมารีให้อาหารเยอะปลาทองกินอ๋ออิ่มสองเม็ดอิ่มสองเม็ดอิ่มมารีจัดมา17เม็ดเป็นไงกินไม่หมดตกลงไปที่ก้นของโหลใช่ไหมก็เป็นงานเกิดการเน่าเสียนะมันก็เป็นไาถ้าเป็นคนก็คืออากาศไม่ดีถ้าเป็นปลาก็คืออยู่ในน้ําที่เป็นไงเป็นมนลพิษนั่นเองนะครับเดี๋ยวปลา,าจะตายมารีจิงต้องทำไมลักปลาทําไมเอ่ยล้างเลยล้างโหลให้เลยนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับ 14ปีเต็มมาริยังตัวเท่าเดิมนะครับรอเล่นผ่านไปครับลูกปลาทองก็จเจริญเติบโตพร้อมที่จะขยายพันธุ์โตละอยากสืบพันธุ์ละมานะครับมาริจึงย้ายลูกปลาทองไปไว้ในตู้ปลาที่มีปลาทองตัวอื่นๆอยู่นะครับจะได้สืบพันธุ์กันครับแล้วสืบพันธุ์เนี่ยนะครับถ้ากับปลาเนี่ย สืบพันต้องมีคู่ใช่ไหมอ่ต้องมีคู่มาสืบพันกันแล้วก็ออกลูกเป็นการขยายพันธุ์นั่นเองครับออกลูกเป็นการขยายพันธุ์ก็คือมีเผ่าพันธุ์ของปลาทองจํานวนเพิ่มขึ้นนั่นเองครับนีืกอคือนะครับเรื่องราวของเด็กหญิงมาริและปลาทองของเขาชั่วงปีเตอร์โอเคนะครับ1จากเรื่องราวนักเรียนคิดว่าปลาทองเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เพราะอะไรลุยครับปลาทองเคลื่อนไหวไหม ไม่ใช่ปลาทองมันว่ายไปไว่ายมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวกินอาหารไหมกินอาหารขับถ่ายไหมขับถ่ายสืบพันธุ์ไหมสืบพันธุ์ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าไหมอันนี้งงเลยครับนักเรียนป .2 ง,งงเลยครับตอบสนองต่อสิ่งเร้าคืออะไรอ่ะนึกภาพนี่ครูแม็กซทำอย่างนี้เลยไม่ให้อาหารเจ้าปลาทองชื่อป,ปีเตอร์อ่ะปีเตอร์อดอาหารไปหิวปีเตอร์หิวปีเตอร์หิวปีเตอร์ปีเตอร์มองไปไม่มีอะไรกินเลย แล้วมาริก็ถืออาหารปลามาไงาปีเตอร์อยากกินมะโอปีเตอร์เมื่อ,อขออาหารหน่อยขออาหารหน่อยหิวห้ามต้องมีอา่าต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเราสิ่งเราก็คือสิ่งที่มากระตุ้นนะครับ ปลาทองนั่นเองก็คือความหิวขออาหารขออาหารแล้วก็กิน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 ถ้าปลาทองไม่มีความหิวปลาทองก็จะไม่กินและเมื่อไม่กินปลาทองก็จะตายเพราะนั้นการตอบสนองตอ่ตอสิ่งเรานั้นเป็นสิ่งจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตนะครับในการดํารงชีพแล้วก็ในการขยายพันธุ์ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นคุณแม่ขอฟันธงเลยครับว่าเจ้าปีเตอร์ปลาทองของเรานั้นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนนะครับเพราะอะไร เคลื่อนไหวขับถ่ายนะครับสืบพันธุ์กินอาหารตอบไปเลยตอบสนองต่อสิ่งเล้านะครับเอเห็นไหมจบเรียบร้อยต่อมา2ครับนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบ้างที่มีการเจริญเติบโตร่างกายเหมือนกับปลาทองจงยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างโอ้อันนี้ง่ายเลยครับเราไม่เลี้ยงปลาทองอะเราเลี้ยงปลาอะไรหางนกยุงนะครับบางคนไม่ตอบปลาหางนกยุงตอบปลาอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าเอาเบื่อปลาละอย่างอื่นบ้างมีปลาเลี้ยงได้เร็ว เลี้ยงแมวให้อาหารแมวกินแมวก็เป็นไงโตขึ้น,โต,นโตขึ้นทุกวันตอนได้มาเป็นลูกแมวใช่ไหมอ่าลเลี้ยงไปมันก็โตเป็นมาเป็นแมวตัวใหญ่มากัดเราเห็นไหมแมวทีสัตว์ไม่ดีนะครับต่อมาเลี้ยงสุนัขครับอ่าเลียงสั้นๆว่าหมาก็ได้ครับฮ่องห้องหมาเห่าฮ่องฮอง,อง,องเอาอาหารไปกินแล้วเป็นไงโตโตโตครูแม่ครับทําไมตอบมามีแต่แบบว่ามีแต่สัตว์หมดเลยนะครับเขาถามหานะครับเออสิ่งมีชีวิตใดใช่ไหมที่มีการเจริญเติบโต สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเป็นสัตว์อย่างเดียวนะครับครูแม็กครับใช่เก่งมากครับนักเรียนครับก็อาจจะเป็นพืชก็ได้เช่นต้นไม้นะครับต้นไม้ดอกไม้ดอกไม้นะครับเอาเลยครับไม่ได้มาตัดหญ้าละ3เดือนเลยครับลับมาดูทีนึงปุ๊บมาได้เจอที่โล่งๆแล้วครับเจอผู้หญ้าเดินเข้าไปนี่โอ้โหแบบหญ้าแทงเลยนะหญ้าโตไหมโตนะครับหญ้าโตนะครับดอกไม้ใบหญ้าเนี่ยนะครับ โตขึ้นมาหมดเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เขาขอแค่3อย่างนี่ครูแม็กตอบให้เลยมีสัตว์3อย่างแล้วก็มีพืชอีก3าอย่างนะครับเพราะนี่ก็คือการที่เราจะตัดสินใจว่านะครับอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและก็ยกตัวอย่างเพิ่มให้ด้วยอ่าเรียบร้อยนะครับมานะครับถัดมาครับมาดูข้อสอบเน้นการคิดกันสักข้อหนึ่งครับตัดสินใจให้ได้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตครับ ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตนี่โจทย์ต้องการสิ่งมีชีวิตนะครับลุยโต๊ะเสื้อกุลาบอยากมากเพราะนี่ยากมา,อากมาอม <c oughs> ไม่น่าจะยากหรอกใช่ปะ่ะโนตะไะเฮ้ยเดนเอามีชีวิตนะโต๊ะไม่มีชีวิตนะฮะเสื้องไม่มีชีวิตแต่ผีเสื้อมีนะผีเสื้อมีชีวิตนะครับเออนะครับกุลาบ ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกโอ้มีแค่500ดอกก็ไปขยายพันธุ์เพิ่มขยายพันธุ์ได้เป็นสิ่งมีชวิตตอบข้อที่3ใครตอบถูกยกมือขึ้นครับเย้ <Yeah. S 2> ครูแม่แล่าผมสร้างโต๊ะเพิ่มขึ้นก็ได้เดี๋ยว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 สร้างโต๊ะเพิ่มขึ้นสร้างเสื้อเพิ่มขึ้นกับขยายพันธุ์ดอกกุหลาบไม่เหมือนกันนะครับ ดอกกุหลาบขยายพันธุ์จากดอกเดียวเป็น9,999ดอกแต่โต๊ะมีอยู่ตัวหนึ่งเราเราเอาโต๊ะตัวนี้หรือแล้วก็สร้างโต๊ะอีกตัวหนึ่งกลายเป็นโต๊ะ2ตัวได้ไหมไม่ได้โต๊ะตัวเดียวก็คือโต๊ะตัวเดียวนะครับมันมาขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับไม่งั้นคุณแม็กนะชุดนี้ปลูกโต๊ะขายไปละนะครับสบายเลยนะเออโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับเก่งมากนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้ เราจะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยในบทที่1ของเราจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวเหล่านี้ล่วงหน้านะครับครูแม่เอาไม่เล้าใจเลยอะผมอยากไปแบบรู้มากกว่าน,นี้แล้วไปเลยครับอ่านหนังสือล่วงหน้ารอครูแม่ครับกับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 เล่มที่1ของอักษรน,นั่นเองนะครับและพบกันใหม่คาบเรียนหน้าขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น